สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับในช่วงเย็นๆบรรยากาศดีๆแบบนี้กันหน่อยนะครับกับผมเช่นเคยเอฟชนายุทธแล้วก็สเก็ตฟุตบอลนะครับจะเอามายืนปีกซ้ายเลยครับมีการเปิดเผยว่าเชลซีบังคับซื้อซานโชต้องจบท็อป14นะครับก็คือเชลซีแล้วก็แมนยูตอนนี้ครับมีข้อตกลงร่วมกันในการเปิดใช้เงื่อนไขบังคับซื้อขาดเจดอนซานโชโดยในรายละเอียดก็บอกว่าสิงห์บลูเชลซีจะต้องซื้อขาดซานโชหาพวกเขาจบฤดูกาลภายในอันดับ14ของตารางคะแนนนะครับเจมส์ดักเกอร์ครับนักข่าวเทียร์สูงจากเดอะเทเลกราฟได้เปิดเผยถึงรายละเอียดนี้โดยบอกว่าการยืมตัวของซานโชจากแมนยูไปเชลซีจะเสร็จสิ้นลงเมื่อได้รับการยืนยันจากทางพรีเมียร์ลีกคือทางเชลซีจะต้องซื้อขาดซานโชนะครับหาพวกเขาจบฤดูกาลนี้ในอันดับ14แรกของตารางคะแนนพรีเมียร์อังกฤษค่าตัวในการซื้อจะอยู่ระหว่าง20ล้านปอนด์ถึง25ล้านปอนด์ขึ้นอยู่กับว่าเชลซีจบฤดูกาลในอันดับที่เท่าไหร่โดยยิ่งจบอันดับด้วยอันดับที่มันสูงเนี่ยค่าตัวของซานโชก็จะสูงตามไปด้วยครับโอ้โหเอาละสิก็ต้องมาตามนะโดยรายละเอียดก็สอดคล้องกับทางเดวิดออนสตีนซึ่งก็บอกเหมือนกันว่าเชลซีคว้าตัวซานโชจากแมนยูมาร่วมทีมได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับปีกวัย24ปีอย่างซานโชออกจากแมนยูด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลพร้อมเงื่อนไขซื้อขาดที่20ถึง25ล้านปอนด์ขึ้นอยู่กับผลงานของสโมสรเองทางเชลซีหมายมั่นให้ซานโชนะครับลงเล่นในตำแหน่งริมเส้นฝั่งซ้ายเป็นหลักเลยให้กับทีมของเอนโซมาเรสกาณเวลานี้นะครับผมโอ้โหก็ต้องมาตามนะก็ขึ้นอยู่กับการจบอันดับของสิงห์บลูเชลซีครับในเงื่อนไขบังคับซื้อขาดยิ่งจบอันดับน้อยๆเนี่ยตัวเลขน้อยๆครับยิ่งค่าตัวถูกๆแต่ถ้าจบอันดับในเรทสูงๆใน14อันดับแรกเนี่ยถ้าจบในเรทสูงๆก็ค่าตัวจะเพิ่มตามนั้นเลยสำหรับเงื่อนไขบังคับซื้อขาดเจดอนซานโชจากแมนยูไปเชลซีนะครับก็ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่เชลซีจะต้องทำให้ดีที่สุดนะครับไม่งั้นจะเสียเงินเยอะนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งเพราะว่าทางด้านของชอตบอลลี่ครับเงินเยอะจะตายนะจะกลัวอะไรไปนะครับผมก็ถือว่าต้องมาตามนะตอนนี้ก็รอเซ็นสัญญาแล้วก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับทางด้านของเจดอนซานโชกับทางเชลซีนะครับพอพูดถึงซานโชแล้วครับเรามาดูไรม์สเตอร์ลิงหน่อยครับล่าสุดก็ยิ้มร่าเริงเลยนะเซ็นสัญญาร่วมทัพอาร์เซนอลแล้วครับยืมตัว1ปีนะครับโอ้โหฉะนั้นของหนูริ่งนะครับยิ้มแป้นเลยล่าสุดราฮิมสเตอร์ลิงปีกอพอลโลของเชลซีย้ายมาร่วมทีมอาร์เซนอลเป็นที่เรียบร้อยนะครับด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลดาวเตะวัย29ปีอย่างสเตอร์ลิงเนี่ยได้รับแจ้งว่าจะไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของเอนโซมาเรสกาผู้จัดการทีมคนใหม่ของสิงห์บลูเชลซีเขาผ่านการมีข่าวกับแมนยูเหมือนกันแต่สุดท้ายเป็นอาร์เซนอลที่เดินหน้าจริงจังและยื่นข้อเสนอยืมตัวในวันเดดไลน์การย้ายมาสู่ถิ่นเอมิเรตสเตเดียมยังทำให้ไรม์สเตอร์ลิงครับจะได้ร่วมงานกับมิเกลอาร์เทต้าอีกครั้งหนึ่งหลังทั้งสองคนเคยร่วมงานกันแล้วที่แมนซิตี้และมีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมต่อกันทางด้านของสเตอร์ลิงก็เปิดใจนะหลังการย้ายทีมครั้งนี้มันลุล่วงเขาบอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่เหนือคำบรรยายมันน่าตื่นเต้นจริงๆการย้ายทีมครั้งนี้เราปล่อยให้มันยืดเยื้อเกินไปแต่ก็เป็นสิ่งที่ผมคาดหวังเอาไว้เมื่อมองดูทุกสิ่งทุกอย่างแล้วผมก็รู้สึกว่าการย้ายทีมครั้งนี้เหมาะกับผมอย่างสมบูรณ์แบบและผมก็จะมีความสุขมากๆที่เราทำมันสำเร็จสเตอร์ลิงเขาลงเล่นให้เชลซีไปแล้ว81นัดนะครับยิงได้19ประตูนับตั้งแต่ย้ายมาจากแมนซิตี้ด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์เมื่อปี2022เขาติดทีมชาติอังกฤษไป82นัดนะและเป็นผู้เล่นคนสำคัญของสิงโตคำรามอังกฤษที่คว้าแชมป์ที่คว้ารองแชมป์ยูโร2020ยังไงก็ตามสเตอร์ลิงไม่ได้ไปเล่นให้ทีมชาติอีกเลยนะตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2022นะครับก็ถือว่าล่าสุดครับเปิดตัวกับอาร์เซนอลเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับราฮิมสเตอร์ลิงก็ยิ้มร่าเริงเลยได้ออกจากอ้อมอกอ้อมกอดของสิงห์บลูเชลซีที่ไม่ปลื้มกับเอนโซมาเรสกานะฮะตอนนี้ก็แยกทางเป็นที่เรียบร้อยครับท่านของสเตอร์ลิงก็บอกเลยหวานเจี๊ยบหวานปากละออกจากเชลซีมาได้นะครับไม่ขออยู่ตรงนั้นถ้าอยู่แล้วไม่สำคัญก็ขอเดินออกมาดีกว่านะครับไม่อยากเป็นตัวสำรองของใครอันนี้คือสไตล์ของไรฮิมเซอร์ลิงเลยครับพอตามข่าวสารของไรฮิมเซอร์ลิงแล้วครับเรามาดูข่าวสารของเอริกเซนแล้วก็อันโตนีเดอร์มุนกันหน่อยครับแมนยูครับล่าสุดเหมือนปัดข้อเสนอของเรอัลเบติสในการขอยืมอันโตนีแล้วก็เอริกเซนก่อนตลาดปิดนะครับรายงานข่าวจากเดลิเมลบอกว่าเรอัลเบติสครับยื่นข้อเสนอขอยืมตัวทั้งอันโตนีแล้วก็คริสเตียนเอริกเซนแต่แมนยูไม่เล่นด้วยครับต่อปฏิเสธออกไปในวันเดดไลน์ตลาดซัมเมอร์ที่จบไป
แมนยูนะครับเสริมทัพอย่างหวือหวาเลยในตลาดรอบนี้คว้า5คนนะไม่ว่าจะเป็นโจชัวเซิร์กซีเลนนี่ยูโรมัสทาเดลิกนูเซมัสราวีแล้วก็มาเดียวอูกาเต้ล่าสุดนะครับสกอตแมคโทมเน่ถูกปล่อยไปให้นาโปลีด้วยค่าตัว 25.7 ล้านปอนด์ในวันเดดไลน์แต่เอริกเทนฮากไม่ยอมเสียผู้เล่นเพิ่มอีกในช่วงไม่กี่ชั่วโมงสุดท้ายเรอัลเบติสนะครับยื่นข้อเสนอให้กับแมนยูถึงความเป็นไปได้ในการขอยืมตัวอันโตนีแล้วก็เอริกเซนแต่ก็ถูกแมนยูปฏิเสธอย่างรวดเร็วไม่ปล่อยให้นะครับผมอันโตนีเนี่ยต้องดิ้นรนสร้างอิมแพคตั้งแต่ย้ายมาจากอาแจกอัมสเตอร์ดัมด้วยค่าตัว 85.5 ล้านปอนด์เมื่อ2ปีก่อนโดยยิงไปเพียง11ประตูจากการลงสนาม83นัดให้กับแมนยูเดอะมุนนะครับขณะที่ทางคริสเตียนเอริกเซนนะครับแม้เป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆแต่เขาเบียดลงตัวจริงค่อนข้างยากเลยตั้งแต่การแจ้งเกิดของคอบบี้เมนูและการย้ายมาของเมสันเมาส์เมื่อซีซั่นที่แล้วล่าสุดการเข้ามาของอูกาเต้ยิ่งจะทำให้โอกาสของเอริกเซนเนี่ยน้อยลงไปอีกนะครับเจ็บจี๊ดเลยนะสำหรับคริสเตียนเอริกเซนแล้วก็ทางด้านของอันโตนีนะครับแต่แมนยูไม่ปล่อยให้ยืมนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะคาราคาซังแล้วก็ไม่ตรงใจกันนะครับผมลาก่อนยุโรปนะครับล่าสุดเอแวนโตนีครับเปิดตัวกับทางอนาลีเป็นที่เรียบร้อยชูเสื้อแล้วนะครับไปโกยเงินโกยทรัพย์ที่ซาอุดิอาระเบียเอแวนโตนีครับกองหน้าของผึ้งน้อยเบรนท์ฟอร์ดย้ายไปร่วมทีมอนาลีในลีกซาอุดิอาระเบียเป็นที่เรียบร้อยครับด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์เดิมทีอนาลีเนี่ยพยายามกระชากตัววิกเตอร์โอซิมเฮนกองหน้าของนาโปลีแต่พวกเขาก็ล้มดีลไปเนื่องจากข้อเสนอที่ยื่นไปนั้นยังน้อยกว่าที่นาโปลีต้องการอยู่5ล้านยูโรแล้วทีมอย่างอนาลีเนี่ยจึงยืนยันว่าพวกเขาจะไม่อัพข้อเสนอให้มากกว่านั้นแล้วแล้วก็หันมาโฟกัสที่เอวานโทนี่พอโฟกัสกับดีลเอวานโทนี่แทนเนี่ยโอ้โหก็จัดเตรียมเอกสารเรียบร้อยล่าสุดก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับทางด้านของเอวานโทนี่นะครับยิงไปทั้งหมด72ประตูจากการลงสนาม141เกมให้กับเบรนท์ฟอร์ดปีเตอร์โบโรเมื่อปี2020หัวหอกวัย28ปีอย่างเอวานโทนี่นะครับพลาดการลงเล่นในครึ่งแรกของฤดูกาลที่แล้วเพราะถูกแบนจากการผัวพันการพนันแต่กลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจจนติดทีมชาติอังกฤษชุดศึกยูโร2024อีกครั้งด้วยนะครับล่าสุดเรียบร้อยครับไปเปิดตัวกับอันอาลีไปลุยที่ซาอุดิอาระเบียขอไปโกยเงินดีกว่านะครับตกลงกับอนาลีเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดเปิดตัวแล้วแหละก็ขอให้โชคดีกับเส้นทางใหม่สำหรับเอวานโทนี่นะครับไปโกยเงินแข่งอังกฤษหลายคนครับที่เคยเล่นในพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็ไปเล่นที่นู่นนะครับก็ถือให้ฟอร์มปังๆแล้วกันนะครับขอให้ฟอร์มปังๆเล่นอะไรก็ขอให้มันโหดนะครับสำหรับเอวานโทนี่ผมก็ยังมองว่าเป็นกองหน้าเบอร์9ขนาดแท้อีกคนที่โอ้โหฟอร์มเนี่ยถือว่าเชือดขนมกินได้เลยนะครับนิ่งพอตัวครับสำหรับเอวานโทนี่นะครับก็เสียดายพอสมควรอยากให้ย้ายมาทีมใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นแมนยูเชลซีลิเวอร์พูลอะไรเงี้ยอาร์เซนอลทีมหัวตารางอ่ะแล้วโชว์ฟอร์มแค่นั้นเองนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะก็ไปอยู่ที่ซาอุก็ไปอยู่กับทางนั้นของบ๊อบบี้ฟิมิโน่ริยัดมาเรสนะครับแล้วก็ไปประสานงานกันที่นู่นครับก็อาจจะลงตัวก็ได้สำหรับเอวานโทนี่แล้วก็อันอาลีนะตอนนี้ก็ไปโกยเงินแล้วครับที่ซาอุดิอาระเบียขอโชคดีครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวสารที่เอามาอัปเดตให้ฟังก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับอย่าลืมทานข้าวทานปลากันด้วยดูแลสุขภาพนะครับหลับก็ขอให้ได้เงินหมื่นตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะครับเงินทองขอให้ไม่ขาดมือนะใช้กันจนไม่เจ็บไม่จนเลยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะครับเป็นห่วงทุกท่านทุกคนเสมอวันนี้มีฟุตบอลให้ดูเยอะนะครับอย่าลืมดูบอลกันด้วยนะครับชาวสเก็ตฟุตบอลทุกท่านทุกคนทานอะไรกันบ้างก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับจะได้ไม่เหงานะครับขอบคุณครับที่รับฟังมาจนถึงทุกวันนี้ครับไม่มีทุกท่านก็ไม่มีสเก็ตฟุตบอลในวันนี้ครับรักทุกคนจริงๆใจของเอฟชนายุทธครับผม